สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์ในเกม Black Desert Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสืบเนื่องจากที่มีการอัปเดตปลดลิมิตการตีบวกอุปกรณ์อาวุธและชุดเกราะใหม่จนถึงเลเวล40นะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูแผนที่ฟาร์มหินตีบวกอาวุธและชุดเกราะแบบรวดเร็วนะครับและสถานที่ที่ผมจะพาไปนั้นนอกจากที่จะได้หินตีบวกเยอะมากแล้วนะครับยังทำให้เพื่อนๆรวยขึ้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันอีกด้วยนะครับน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับรับชมคลิปนี้พร้อมกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าใครถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาบริการเติมเงินมือถือที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้และแน่นอนถูกกว่าเติมเองนะครับวันนี้ผมมีบริการเติมเงินมือถือมาแนะนำนะครับร้านจุมบิโกช็อปนะครับบริการเติมเงินเกมมือถือที่เครดิตดีเปิดมานานแล้วนะครับไม่ใช่ร้านใหม่โนเนมนะครับมีเกมมือถือให้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Black Desert Mobile World of Dragonness Spirit WitchRagnarok Mobile, Summoner War, Marvel Super War, FIFA และอื่นๆอีกมากมายนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage Junbiko Shop นะครับ JUNEBIKO-SHOP นะครับกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับเอาล่ะเมื่อพร้อมกันแล้วไปเลยกันเลยครับและสำหรับแผนที่ที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับผมหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการอัปเดตแผนที่โซนใหม่เมเดียภาคเหนือเข้ามานั้นการฟาร์มเงินในแผนที่นี้ก็ทำได้อย่างง่ายดายนะครับผมตอนนี้เนี่ยหลายคนมีเงินเป็นพันล้านกันแล้วสำหรับเทคนิคในวันนี้นะครับนอกจากที่จะทำให้ทุกท่านรวยแล้วนะครับยังจะทำให้ทุกท่านได้หินตีบวกมาอัปเกรดอุปกรณ์เพื่อที่จะต้อนรับการอัปเดตอุปกรณ์ขั้นบวก40ด้วยนะครับสำหรับวิธีที่ผมจะพาไปทำในวันนี้ก็คือการฟาร์มเควสหินตีบวกพร้อมกัน2เควสนั่นเองไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่ท่านต้องมีก็คือตัวละครเลเวล60ขึ้นไปพร้อมสืบทอดคลาสให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าแผนที่ที่ผมจะพามานั้นถ้ายังไม่ใช่คลาสสืบทอดนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยทีเดียวนะครับและแผนที่นี้ก็คือบริเวณที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเฮมนั่นเองนะครับชนเผ่าเฮมนั้นจะมีอยู่3แผนที่นะครับไม่รวมแผนที่สุสานของหัวหน้าเผ่าก็จะมีแผนที่ถ้ำชนเผ่าเฮมที่ราบสูงชนเผ่าเฮมนะครับแล้วก็แผนที่ที่ยืนง่ายที่สุดก็คือถิ่นฐานชนเผ่าเฮมนะครับสำหรับมอนสเตอร์ในบริเวณนี้นะครับค่า CP ก็จะอยู่ที่3790 3860แล้วก็3897นะครับกล่องเฉลยนะครับเป็นกล่องระดับสีทองที่เลเวล3และก็เลเวล4นะครับก่อนอื่นเลยเราไปดูเทคนิคการฟาร์มเควสหินตีบวก2เควสพร้อมกันก่อนให้ทุกท่านมารับเควสให้เรียบร้อยนะครับเริ่มต้นที่แผนที่แรกเลยนะครับอันนี้เป็นแผนที่ถ้ำชนเผ่าเฮมนะครับให้ทุกท่านมาที่เควสซ้ำที่ราบสูงชนเผ่าเฮมนะครับทำการรับเควสจากเครื่องชำระสิ่งชั่วร้ายให้เรียบร้อยหรือของรางวัลสำหรับเควสแรกนะครับผมปฏิบัติการจัดการที่ราบสูงชนเผ่าเฮมจะได้หินตีบวกอาวุธระดับสีม่วง1เม็ดหินตีบวกชุดเกราะระดับสีม่วง3เม็ดนะครับซิลเวอร์ 53,000 ค่าประสบการณ์ 53,000 และที่สำคัญได้คะแนนสมทบ135แต้มทีเดียวนะครับและนี่คือเควสที่1จากนั้นนะครับให้ทุกท่านเดินทางไปรับเควสที่2นะครับที่แผนที่ถ้ำชนเผ่าเฮมนะครับนี่คลิกไปได้เลยและนี่ก็คือเควสซ้ำถ้ำชนเผ่าเฮมนะครับเป็นเควสที่2ที่เราจะรับนะครับของรางวัลที่จะได้ก็เช่นกันนะครับหินตีบวกอาวุธระดับสีม่วง1เม็ดหินตีบวกชุดเกราะระดับสีม่วง3เม็ดนะครับซิลเวอร์ 53,000 ค่าประสบการณ์ 53,000 และก็ค่าประสบการณ์สมทบ135เหมือนกันเป๊ะเลยทั้ง2เควสนะครับและจากที่ทุกท่านเห็นด้านขวานี้นะครับตอนนี้ผมรับเควสทั้ง2เควสพร้อมแล้วนะครับเราต้องการจัดการมอนสเตอร์ประเภทชนเผ่าเฮม 1,800 ตัวนะครับข้อดีของเควส2เควสนี้ก็คือมันจัดการมอนสเตอร์ตัวเดียวกันได้นะครับและสำหรับแผนที่ที่แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ค่า CP ยังน้อยเพิ่งสืบทอดมาเลเวลยังไม่เยอะเท่าไหร่อุปกรณ์ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับผมแนะนำว่าเป็นถิ่นฐานชนเผ่าเฮมนะครับแผนที่นี้เนี่ย CP น้อยที่สุดนะครับพลังต่อสู้แนะนำ 3,600 แต่ใครที่สืบทอดแล้วนะครับ 3,200 3,300 นะครับก็เริ่มที่จะมายืนได้แล้วนะครับมอนสเตอร์ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์อื่นๆที่ดรอปในฉากนี้นะครับก็จะมีตำราสกิลสีทองนะครับหินตีบวกระดับสีทองแล้วก็ยังมีตำราสกิลพาสซีฟสีม่วงนะครับพร้อมกล่องหินตีบวกสีม่วงแล้วก็หินตีบวกระดับสีม่วงดรอปอยู่ด้วยนะครับเอาล่ะเราไปกันเลยเมื่อมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ทำการวิ่งหาจุดที่เราจะปล่อยบอทได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะฮะว่ามีตรงไหนว่างอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมแล้วก็ฮอตฮิตติดชาร์ตมากๆเลยนะครับแผนที่นี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีคนเฝ้าอยู่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่
โอเคครับตอนนี้ผมเจอจุดที่ว่างอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยออโต้ตรงนี้เลยนะครับแล้วเรามาจับเวลากันนะครับว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับที่จะเคลียร์เควส 1,800 ตัว2เควสนี้พร้อมกันให้ทุกท่านสังเกตเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับ 14.06 นะครับเราจะเริ่มต้นกันเลยตอนนี้ก็ปล่อยบอลเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักเรากลับมาเจอกันนะครับโอเคครับตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับผมเวลานาฬิกาอยู่ที่ 14.31 นะครับจริงๆเสร็จก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าผมวิ่งมาไม่ทันนะครับผมก็คร่าวๆไปแล้วกันตีซะใช้เวลา 1,800 ตัวเนี่ยอยู่ที่25นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้เควสเสร็จแล้วทั้ง2เควสเราจะมารับของรางวัลกันเลยนะครับนี่หินตีบวกสีม่วงอาวุธ1ก้อนชุดเกราะ3ก้อนนะครับแล้วก็เงิน 50,000 ประสบการณ์ 50,000แล้วก็คะแนนสมทบ135นะครับอีกเควสหนึ่งนะครับส่งให้เรียบร้อยซึ่งปกติแล้วนะครับสำหรับเควสมอนสเตอร์ 1,800 ตัวเนี่ยเราจะทำได้ทีละเควสเท่านั้นนะครับพิเศษสำหรับแผนที่เมเดียภาคเหนือที่อัปเดตเข้ามาใหม่ที่แผนที่ของชนเผ่าเฮมนะครับจะสามารถทำ2เควสนี้ได้พร้อมกันเลยนะครับและนอกจากที่จะได้หินตีบวกเยอะแล้วได้คะแนนสมทบเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าในช่องเก็บไอเทมผมได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ก็จะมีอาวุธระดับสีฟ้านะครับ2ชิ้นสีเขียว3ชิ้นนะครับดวงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับชุดเกราะอาวุธนะครับผมนิดหน่อยนะฮะไอพวกนี้ไม่มีอะไรนะครับข้ามมาเลยนะครับที่ฝั่งของไอเทมขยะหรือว่าของเฉลยนั่นเองนะครับที่เราจะไปขายนะครับผมได้หมวกที่บุบนะครับราคาขายอยู่ที่632ซิลเวอร์นะครับได้มา865ชิ้นแล้วก็ได้สเก็ตหมวกแตกหักนะครับ618ซิลเวอร์นะครับได้มา572ชิ้นเดี๋ยวเรากลับเมืองไปขายกันนะครับโอเคมาถึงแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดขายให้ดูทีละชิ้นนะครับนี่สเก็ตหมวกแตกหักนะครับแม็กซ์ไปเลย579ชิ้นนะครับ357,000นิดหน่อยนะครับผมตีกลมๆ ก็เป็น 360,000 ก็แล้วกันนะครับ 360,000 ขายนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับกดแม็กซ์เลยนะครับ 558,000 นะครับตีกลมๆ ก็ 560,000 ก็แล้วกันนะครับขายเลยนะครับ 360,000 บวก 560,000 นะครับคร่าวๆระยะเวลา25นาทีนะครับผมได้ซิลเวอร์จากขยะมาถึง900,000ปลายๆถึง1ล้านโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเทียบบัญญัติระยางเป็น1ชั่วโมงนะครับชั่วโมงนึงเนี่ยเอาแค่ขยะอย่างเดียวนะผมจะได้อยู่ประมาณ1ล้านนะครับซึ่งจะบอกว่าจุดที่ผมยืนนั้นไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดด้วยนะครับจุดที่ผมยืนประจำนั้นพอดีว่าตอนที่กำลังอัดคลิปนี้อยู่นะมีคนยืนอยู่นะครับผมไม่อยากให้ไปตีแย่งกับผู้เล่นท่านอื่นแล้วก็ใช้เวลาในการฟาร์มเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะครับก็เลยเลือกที่มาจุดที่มอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่คร่าวๆก็พอที่จะสรุปได้ว่าใน1ชั่วโมงนั้นฟาร์มเงินได้ประมาณ3ล้านนะครับและนอกจากแผนที่ของชนเผ่าเฮมแล้วนะครับผมที่เมเดียภาคเหนือนั้นยังมีอีกโซนนึงนะครับที่สามารถฟาร์มเควสหินตีบวกหรือว่าเควสป้ายกำจัดมอนสเตอร์แบบนี้2เควสพร้อมกันได้อีกที่นึงนะครับก็คือในโซนของซูนั่นเองนะครับนี่เลยบริเวณด้านขวานะครับจะเห็นว่ามีป้อมบนทะเลของซูสแล้วก็ฐานป้องกันซูสนะครับแล้วก็จะมีแมปที่เราใช้ฟาร์มนะครับก็คือแมปค่ายชายฝั่งซูสนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับเควสกันและตอนนี้นะครับผมก็มาถึงแผนที่ป้อมบนทะเลของซูสแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปรับเควสกันนะครับสำหรับแผนที่นี้นะครับ CP ของมอนสเตอร์นั้นค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับแนะนำว่า 4,200 ขึ้นไปค่อยมานะครับอย่างตัวละครผมตอนนี้ CP อยู่ที่ 4,000 ก็ยืนไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับและนี่คือเควสซ้ำของโซนนี้นะครับผมจัดการป้อมบนทะเลของซูสนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยจะเห็นว่ามากกว่านะครับแต่ก็แลกมาด้วยจำนวนมอนสเตอร์ที่มากกว่าเช่นกันสำหรับเควสในโซนของซูสจะต้องการกำจัดมอนสเตอร์ 5,000 ตัวนะครับแต่ว่าของรางวัลเนี่ยก็จะได้เป็นหินตีบวกอาวุธนะครับ2ก้อนหินตีบวกชุดเกราะ5ก้อนนะครับซิลเวอร์ 69,000 ประสบการณ์ 69,000 และก็ประสบการณ์สมทบ170และนี่คือเควสที่1นะครับจากนั้นนะครับเราจะเดินทางไปรับเควสที่2ที่ฐานป้องกันซูสนะครับผมไปเลยและตอนนี้เราก็มาถึงเควสซ้ำฐานป้องกันซูสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการกดรับเควสได้เลยนะครับรางวัลของเควสก็เท่ากันเลยทั้ง2แผนที่นะครับจากนั้นมานะครับเราก็จะมาดูแผนที่ที่ผมแนะนำที่จะไปยืนฟาร์มนะครับก็จะเป็นแผนที่ค่ายชายฝั่งซูสนะครับผมทำไมถึงต้องมาแผนที่นี้เพราะว่า CP Monster นะครับตรงนี้อยู่ที่5268ซึ่งในโซนซูเนี่ยตรงนี้น้อยที่สุดแล้ว
แต่ถึงแม้ว่าจะน้อยที่สุดนะครับแนะนำว่าถ้า CP ยังไม่ถึง 4,200 ขึ้นไปนะครับก็ไม่ควรมาตรงนี้อันดับแรกคือเราจะปิดมอนสเตอร์ได้ช้านะครับอันดับที่2คือเควสที่เราต้องการเนี่ยโอ้โหต้องการถึง 5,000 ตัวนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ CP สูงมากๆแล้ว 4,000 ปลายๆ 5,000 ตรงนี้เนี่ยมอนสเตอร์ค่อนข้างชุกมากทีเดียวนะครับผมการจัดการกับมอนสเตอร์ 5,000 ตัวเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่นะครับและเนื่องจากตอนนี้นะครับผมจากที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่า CP ตัวละครของผมนั้นน้อยมากๆเลยนะครับอยู่ที่ 4,010 เท่านั้นเองตอนนี้เนี่ยการที่จะมาฟาร์มตรงนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยนะครับก็เลยไม่ได้ทดสอบในเรื่องของระยะเวลาของการฟาร์มแล้วก็จำนวนของไอเทมขยะที่ดรอปได้นะครับผมไว้โอกาสหน้าที่ตัวละครผมเก่งกว่านี้นะครับจะวิ่งมาเทสให้ดูนะครับว่าอยู่ตรงนี้รวยหรือเปล่านะครับได้หินบวกดีไหมคุ้มไหมกับมอนสเตอร์ 5,000 แต่ในเบื้องต้นนะครับแนะนำว่าไปฟาร์มที่โซนชนเผ่าเฮมเถอะเร็วกว่าเยอะนะครับมอนสเตอร์ 1,800 ตัวนั้น20นาทีเท่านั้นเองถ้าคนที่ตัวละครเก่งๆโอเคครับและนี่ก็คือเทคนิคการฟาร์มหินตีบวกอุปกรณ์และการฟาร์มเงินสำหรับแผนที่โซนใหม่เมเดียภาคเหนือนะครับผมใครยืนไหวที่แมปไหนก็ไปยืนที่แมปนั้นได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยเช่นเคยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกันไว้อีกสักนิดนึงนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับจุนบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เปิดมานานนะครับผมมีให้บริการหลายเกมทีเดียวนะครับสนใจติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage จุนบิโกช็อปนะครับJUNEBIKO เว้นวรรค SHOP กดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆที่แม่ค้าเขาทำออกมาบริการทุกท่านอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Top Game Thailand สวัสดีครับ